ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอกายาสึกกักวายุทันใดนั้นหลงเฉินก็ได้ตะโกนขึ้นมาเสียงดังภายในแววตาทั้งคู่ก็ได้ปรากฏเป็นภาพดวงดาราดวงหนึ่งเขาระเบิดพลังสภาวะที่น่าหวาดกลัวขึ้นมาแล้วก็ใช้ดาบฟันเข้าไปที่เสาหินนั้นหนึ่งครั้งอย่างรุนแรงสิ่งที่ทำให้สุดยอดฝีมือทั้ง3คนต้องหวาดผวาขึ้นมาก็คือเพียงหนึ่งดาบของหลงเฉินถึงกับสามารถที่จะทำให้เสาหินศิลาที่หนักอย่างมหาศาลลอยกระเด็นออกไปได้อย่างรวดเร็วเสาหินเหล่านั้นไม่อาจทราบได้ว่าถูกสร้างขึ้นมาด้วยวัสดุใดแต่วัสดุนั้นนับว่ามีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างยิ่งและหนักจนน่าตกใจเลยทีเดียวเนื่องจากแม้แต่ความแข็งแรงของโลงศพขนาดใหญ่นั้นก็ยังไม่อาจทนรับน้ำหนักของเสาหินที่ล้มทับได้เลยโลงศพนั้นถูกทับจนแหลกเป็นผุยผงหักไม่เช่นนั้นแล้วก็คงจะไม่สามารถพบเห็นโลงศพเล็กที่ถูกซ่อนอยู่ข้างใต้ได้แล้ววัสดุที่ใช้สร้างโลงศพนั้นแข็งแรงทนทานอย่างยิ่งแม้ว่าจะถูกเหล็กกล้าที่แข็งแกร่งทุบตีเพียงใดก็ยังไม่สามารถสร้างริ้วรอยให้เกิดขึ้นได้เลยแม้แต่น้อยทว่าโลงศพนั้นก็ยังถูกเสาหินทับจนแหลกลานเพียงแค่คิดดูก็พอที่จะทราบได้ว่าน้ำหนักของเสาหินนั้นมีความน่าหวาดกลัวเพียงใดเสาใหญ่และหนักมากมายเพียงนี้ก็ยังถูกหลงเฉินซัดจนกระเด็นลอยไปไกลได้นี่เองที่สามารถทำให้ยอดฝีมือทั้ง3ตกอยู่ในอาการตกตะลึงได้ภายในพริบตาเสาหินอันนั้นหลังจากที่ถูกซัดจนกระเด็นก็ได้กระแทกชนเข้ากับเสาหินที่อยู่ด้านข้างเสาหินท่อนนั้นเมื่อได้รับผลกระทบก็ได้ล้มคลืนไปยังอีกด้านหนึ่งและคล้ายกับผลักดันผนึกที่เชื่อมต่อเอาไว้ก็มีปานเสาต้นหนึ่งที่ล้มลงกระแทกชนให้เสาต้นถดไปล้มตามเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนทำให้เสาหินทั้งหมดต่างล้มระเนระนาดไปตามๆกันเมื่อเสาหินต้นสุดท้ายล้มลงห้องเก็บลงศพก็ไม่เหลือส่วนที่คำยันเอาไว้อีกพริบตานั้นก็ได้ถล่มลงมาอีกครั้งแย่แล้วหลงเฉินมีสีหน้าเปลี่ยนไปหากยังอยู่ภายในห้องนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจที่จะหลบเลี่ยงได้อีกต่อไปแล้วถ้าหากถูกฝังอยู่ในที่แห่งนี้ต่อให้มีพลังการฝึกปรือที่แกร่งกล้ากว่านี้ก็มีแต่ตายสถานเดียวหลงเฉินพบว่าในตอนนี้เจ้าหมิงซานกับพวกพ้องทั้ง3คนก็เข้ามาอยู่ในเส้นทางเตรียมพร้อมหลบหนีแล้วหลงเฉินจึงไม่กล้าจะชักช้าอีกต่อไปได้แต่มุ่งหน้าวิ่งเข้าไปยังเส้นทางออกจากถ้ำในทันทีทว่าในขณะที่เพิ่งจะไปถึงปากทางเข้าถ้ำทันใดนั้นเองการโจมตี3สายก็ได้พุ่งเข้ามาหาอย่างพร้อมเพรียงกันหลงเฉินมีโทสะขึ้นมายกใหญ่ทลายมาในมือทอประกายคมกล้าขึ้นรอยตราที่อยู่ทางด้านบนก็ถูกกระตุ้นแม้แต่แกนผลึกที่อยู่ด้านหน้าของด้ามดาบก็เปล่งประกายขึ้นมาหลงเฉินใช้ทลายมันฟันออกไปครั้งหนึ่งอาวุธของยอดฝีมือทั้ง3คนก็แหลกละเอียดไปตามๆกันคนที่อยู่ส่วนต้นทางเดินลอยกระเด็นออกไปอีกทางด้านหนึ่งแล้วกระอักโลหิตออกมาอย่างบ้าคลั่งนี่เองทำให้ยอดฝีมือทั้ง3ตกตะลึงอย่างหนักพวกเขาไม่คาดคิดว่าหลงเฉินจะน่าหวาดกลัวได้มากมายถึงเพียงนี้ทว่าเมื่อได้หันกลับไปมองก็พบว่าเส้นทางสายนั้นได้ถูกปิดตายไปแล้วและหลงเฉินก็ไม่ได้ไล่ตามมาเห็นดังนั้นทั้ง3คนก็อดที่จะยินดีขึ้นมาไม่ได้กระนั้นพวกเขายินดีอยู่ได้ไม่นานนักสีหน้าก็แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในทันทีในดวงตาฉายแววตื่นตระหนกขึ้นมามุ่งหน้าหนีตายไปทางด้านนอกเพราะห้องเก็บลงศพหลักนั้นได้ถล่มราบเป็นหน้ากองไปแล้วในขณะนี้ทางเดินรอบข้างก็กำลังเริ่มที่จะถล่มลงมาทั้ง3คนจึงต้องรีบหนีตายคล้ายดั่งสุนัขไร้เจ้าของก็มีปานต่างตั้งหน้าวิ่งตะบึงกันออกไปที่ยังพอโล่งใจได้ก็คือในยามพวกเขาเข้ามาได้ทำสัญลักษณ์กันเอาไว้แล้วที่วิ่งเข้าหาทางออกได้อย่างถูกต้องทั้ง3คนวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตมาตลอดทางและตลอดทางนั้นเส้นทางที่อยู่ทางด้านหลังก็ถูกปิดลงอย่างบ้าคลั่งไล่ตามหลังมาคล้ายกับสัตว์ประหลาดกินคนที่หมายจะกลืนกินทั้ง3คนก็มีปานในขณะที่วิ่งตะบึงได้ระยะทางหนึ่งทันใดนั้นก็ได้พบว่าทางด้านหน้าปรากฏให้เห็นเป็นช่องแสงสว่างพวกเขาจึงเกิดความยินดีขึ้นมายกใหญ่ช่องแสงนั้นก็คือทางออกนั่นเองทั้ง3คนพุ่งทยานดีดตัวออกสู่ด้านนอกประดุจดั่งคมศรหลุดจากคันศรก็มีปานลอยออกมาจากภายในถ้ำทันใดนั้นหุบเขาที่อยู่ทางด้านหลังก็ได้ถล่มลงมาทั้งหมดรอดพ้นจากวิกฤตไปอย่างเส้นยาแดงผ่าแปดพอพันรอเรือวาแหวนเด็กพอพันรอเรือวาแหวนเด็กเพิ่งจะรอดพ้นไปจากอันตรายจากสุสานถล่มไปได้สุดยอดฝีมือฝ่ายอธรรมผู้นั้นยังไม่ทันจะได้พักหายใจแม้เพียงเฮือกเดียวทันใดนั้นก็ได้เกิดความเจ็บปวดขึ้นที่บนร่างหนึ่งดาบหนึ่งกระบี่ได้เสียบเข้าไปที่หัวใจของเขาจากทางหน้าและด้านหลังของเขาพร้อมกันพวกเจ้าสุดยอดฝีมือฝ่ายอธรรมผู้นั้นระเบิดเสียงดังกึ่งก้องขึ้นมาทันใดร่างกายสั่นสะท้านอย่างรุนแรงตัวเขากระเด็นออกไปทางด้านหน้าเมื่อหันหน้ากลับมาก็จ้องเขม็งไปยังคนฝ่ายธรรมะทั้ง2คนด้วยสีหน้าที่เปี่ยมไปด้วยโทสะ
ขานั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็นึกไม่ถึงเลยว่าในขณะที่เพิ่งจะพ้นจากอันตรายเจ้าหนูทั้งสองคนนี้ก็ตบัดสัตว์ที่ให้ไว้ว่าจะร่วมมือกันในทันทีเขาถูกกรอบฆ่าอย่างไม่ทันตั้งตัวตอนนี้สัมผัสได้ถึงพลังชีวิตที่กำลังหลั่งไหลออกไปจากร่างกายอย่างรวดเร็วจนอดไม่ได้ที่จะทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดาลทั้งยังเกิดความผิดหวังและเครียดแค้นขึ้นมาเหล่าผู้อาวุโสในหมู่ของฝ่ายอธรรมมักจะคอยกำขับย้ำเตือนพวกเขาอยู่เสมอว่าจงอย่าได้ไปร่วมมือกับสิทธิ์ฝ่ายธรรมะเป็นอันขาดเมื่อพบพานกับสิทธิ์ของฝ่ายธรรมะมีแต่เพียงคำเดียวเท่านั้นนั่นก็คือข้าเดิมทีเขายังคิดว่าตนเองหยิบยืมพลังที่แข็งแกร่งของคนพวกนี้เพื่อจะได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเผยให้ตายออกมาและยังสามารถที่จะมีพลังในการต่อกรกับคนกลุ่มนี้ในภายหลังอีกด้วยเจ้าพวกสิทธิ์ฝ่ายธรรมะที่ขี้ขลาดตาขาวพวกนี้อย่างไรเสียก็เป็นเพียงหุ่นเชิดบนฝ่ามือเท่านั้นแต่ว่าขณะนี้เขาได้พบว่าเขาได้ผิดไปทั้งยังผิดอย่างมหันต์ความเจ้าเล่ห์เพทุบายของสิทธิ์ฝ่ายธรรมะนั้นเรียกได้ว่าอยู่ห่างจากที่เขาได้คาดคิดเอาไว้ไปอย่างยาวไกลเลยทีเดียวยังจะมัวสงสัยอะไรกันอีกพวกเราเป็นสิทธิ์ฝ่ายธรรมะทั้งยังได้รับภารกิจจากอาจารย์ที่เที่ยงธรรมให้มีหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการกวาดล้างเหล่าอธรรมก็ต้องฆ่าพวกเขาให้สิ้นซากเจ้ามิงซานกล่าวขึ้นมาต่อเหล่าสิทธิ์ฝ่ายธรรมะที่เดิมทีกำลังตะลึงลานกับสิ่งที่เขาทำกันอยู่สิทธิ์เหล่านั้นเองเมื่อได้ฟังดังนั้นก็แยกย้ายกันชักอาวุธกันออกมาแล้วทำการมุ่งหน้าฆ่าสังหารฝ่ายอธรรมทันทีก่อนหน้านี้พวกเขาหวาดกลัวสุดยอดฝีมือฝ่ายอธรรมผู้นั้นมาโดยตลอดในขณะนี้เมื่อสุดยอดฝ่ายอธรรมผู้นั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสจนพลังการต่อสู้ลดทอนลงไปเป็นอย่างมากเช่นนี้แล้วพวกเขายิ้มไม่กลัวแล้วเมื่อมีความได้เปรียบมีผู้ใดบ้างที่จะไม่คว้าเอาไว้กันตายซะเจ้าหมิงซานและสุดยอดฝีมือฝ่ายธรรมะอีกคนหนึ่งก็มุ่งหน้าทำการสังหารสุดยอดฝีมือฝ่ายอธรรมผู้นั้นไปในเวลาเดียวกันยอดฝีมือฝ่ายอธรรมผู้นั้นเมื่อได้รับบาดเจ็บไปแล้วทั้งสองคนนั้นก็ย่อมไม่ปล่อยให้เขามีเวลาฟื้นตัวได้แม้แต่โอกาสในการล้วงหยิบยาโอสถก็ยังไม่มีให้เลยด้วยซ้ำสุดยอดฝีมือ3คนจาก2ฝ่ายเข้าปะทะกันหลายกระบวนท่าในที่สุดก็ทำให้สุดยอดฝีมือฝ่ายอธรรมที่บาดเจ็บผู้นั้นก็ถูกกดดันจนอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ขึ้นมาและในระหว่างที่ฝ่ายธรรมะทั้ง2คนกำลังจะลงมือเด็ดชีวิตเจ้าพวกฝ่ายธรรมะที่ต่ำทรามข้าขอสาปแช่งพวกเจ้าเมื่อเห็นว่าวันนี้ไม่อาจที่จะมีชีวิตรอดไปได้อีกแล้วแม้แต่จะหลบหนีก็ยังไม่มีโอกาสสุดยอดฝีมือฝ่ายอธรรมผู้นั้นทันใดนั้นก็ได้ด่าทอขึ้นมายกใหญ่แล้วตลอดทั่วทั้งร่างกายของเขาก็แหลกเล็กกระจัดกระจายออกทำการระเบิดตัวเองตายไปทว่าถึงแม้สุดยอดฝีมือฝ่ายอธรรมผู้นั้นจะผ่านศึกที่รุนแรงมาติดต่อกันแม้ว่าในตอนนี้จะได้รับบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิตก็ตามทีแต่พลังลมปราณภายในจุดตันเถียนของเขากลับยังคงเต็มเปี่ยมอยู่ภายในจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเครียดแค้นเกลียดชังก็ได้กระตุ้นพลังจากจุดตันเถียนให้ระเบิดออกมาการระเบิดตัวตายของสุดยอดฝีมือผู้หนึ่งแน่นอนว่าย่อมต้องสร้างพลังทำลายล้างที่น่าหวาดกลัวออกมาได้เลยทีเดียวดังนั้นทำให้รอบบริเวณหลายสิบลี้ถูกแรงระเบิดกระจายออกไปเป็นวงกว้างเจ้าหมิงซานและสุดยอดฝีมืออีกหนึ่งคนคาดไม่ถึงว่าเด็กน้อยผู้นี้จะเด็ดเดี่ยวได้ถึงเพียงนี้ถึงกับไม่ยอมขอร้องอ้อนวอนทั้งยังไม่คิดจะหลบหนีแต่กลับระเบิดตัวเองไปในทันทีทั้งสองคนที่ต่างก็อยู่ในระยะที่ใกล้กับสุดยอดฝีมือฝ่ายอธรรมที่สุดจึงได้ถูกพลังอันมหาศาลนั้นซัดจนปลิวลอยกระเด็นออกไปในทันทีทั้งสองคนต่างก็กระอักโลหิตออกมาอย่างรุนแรงกระดูกภายในร่างกายแตกหักไปกว่าครึ่งสภาพอเนกอนาถอย่างถึงที่สุดเจ้าหมิงซานกระอักโลหิตออกมาอีกคำหนึ่งพยายามฝืนลุกขึ้นมานั่งด้วยใบหน้าที่ชาด้านแววตาทั้งคู่คล้ายมีเปลวเพลิงพวยพุ่งออกมาในเวลานี้สิทธิ์ของฝ่ายอธรรมเหล่านั้นต่างถูกฆ่าไปจนสิ้นแล้วสิทธิ์ของหมู่ตึกพลิกสวรรค์ก็ตายไปมากกว่าครึ่งหลงเหลืออยู่เพียงไม่ถึงครึ่งและสิทธิ์ฝ่ายธรรมะสังกัดอื่นเหล่านั้นต่างก็ได้หลบหนีไปกันตั้งแต่แรกแล้วยังจะมัวสงสัยอะไรกันอีกพวกเจ้าต่างก็เป็นคนตายไปแล้วหรือไงควรที่จะทำอะไรตัวเองยังไม่รู้กันอีกงั้นหรือเจ้าหมิงซานตวัดด่าทอออกมาเมื่อมองเห็นว่ากลุ่มสิทธิ์ของหมู่ตึกกำลังจ้องมองเขาด้วยอาการตกตะลึงเมื่อได้ยินเจ้าหมิงซานตะคอกผู้อยู่เหนือขอบเขตอีกคนหนึ่งก็เดินเข้าไปหาเขาพร้อมทั้งล้วงขวดยาออกมายื่นยาโอสถเม็ดหนึ่งไปให้เจ้าหมิงซานตบเข้าไปที่ใบหน้าของคนผู้นั้นแล้วด่าทอออกมาบัดซบข้าหาได้ไร้น้ำยาถึงเพียงนั้นไม่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องให้เจ้าต้องมาดูแลเจ้าไปตระเวนดูโดยรอบซะแล้วไปนำเอาแหวนมิติของตัวบัดซบผู้นั้นมาให้ข้าคนผู้นั้นถูกตบเข้าไปที่ใบหน้าฉัดใหญ่ก็เกิดเพลิงโทสะขึ้นแต่ทว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรเจ้าหมิงซานจึงได้แต่นำพาทุกคนออกไปทำการลาดตระเวนและเก็บกวาดพร้อมกันถึงแม้ว่าภายในจิตใจจะด่าทอสาปแช่งไปถึงบรรพบุรุษก้าวชั่วโครตของเจ้าหมิงซานตั้งแต่แรกไปแล้ว
ช่างสมกับเป็นตัวโง่งมกันเสียจริงเกิดเรื่องราวใหญ่โตถึงเพียงนี้สุดท้ายแม้แต่ขนเส้นเดียวก็ยังเอามาไม่ได้ช่างน่าแค้นใจนักเจ้ามิงซานกับสุดยอดฝีมืออีกคนหนึ่งหลังจากกินโอสถรักษาอาการบาดเจ็บไปแล้วก็เดินดูบริเวณนั้นชั่วครู่แต่เมื่อมองไปยังกลุ่มสิทธิ์ที่ทำการค้นหาและเก็บกวาดกันอยู่รอบหนึ่งก็อดไม่ได้ที่จะต้องกล่าวออกมาด้วยโทสะการเข้ามายังสุสานโบราณในครั้งนี้แม้แต่ขนเส้นเดียวก็ยังเก็บมาไม่ได้แล้วยังมีสิทธิ์หมู่ตึกตายไปมากมายถึงเพียงนั้นท้ายที่สุดแล้วตนเองยังได้รับบาดเจ็บจนทำให้เขารู้สึกหดหู่จนแทบจะเอาศีรษะโขกกำแพงตายเลยทีเดียวผลประโยชน์ภายในสุสานโบราณในครั้งนี้ล้วนถูกหลงเฉินกับเจ้าเด็กน้อยแซ่กัวนั่นกอบโกยไปหมดแล้วแต่ในเมื่อหลงเฉินตายอยู่ในห้องเก็บลงศพไปแล้วสิ่งของที่อยู่ในตัวของเขาพวกเราก็อย่าได้นึกถึงอีกเลยสุดยอดฝีมืออีกคนหนึ่งถอนหายใจออกมาแล้วกล่าวถึงแม้ในตัวของหลงเฉินจะมีสมบัติล้ำค่าที่น่าตื่นตาตื่นใจอยู่ก็ตามแต่ว่าก็ถูกฝังไปพร้อมกับเขาไปแล้วภายใต้ผืนแผ่นดินแห่งนี้แตกต่างไปจากภายนอกโดยสิ้นเชิงทุกพื้นที่ลึกลับสุดอย่างคาดต่อให้ตอนนี้เริ่มต้นทำการขุดเส้นทางของถ้ำขึ้นใหม่แม้จะสามารถขุดเข้าไปจนถึงสุสานที่ซ่อนเร้นของแดนลับได้พวกเขาก็ยังไม่อาจทราบถึงตำแหน่งที่ศพของหลงเฉินอยู่ได้ดังนั้นสมบัติในตัวของหลงเฉินจึงทำได้แต่เพียงปล่อยไปแล้วก้อนอิฐในมือของหลงเฉินความแข็งแกร่งก็ได้เห็นกันแล้วอีกทั้งยังเป็นอิฐที่ใช้ภายในสุสานนั่นถือว่ามีมูลค่าเทียบเท่าทองคำเลยทีเดียวในตัวของเด็กน้อยแซ่กัวผู้นั้นก็คงจะต้องมีอยู่ไม่น้อยถ้าหากเสาะหาเขาพบก็อาจเป็นไปได้ว่าจะได้รับผลพลอยได้บ้างก็ได้เจ้ามิงซานพยักหน้าเห็นด้วยทว่าก็กล่าวขึ้นมาอย่างกระทันหันแล้วถ้าหากหาตัวเขาไม่เจอเล่าสุดยอดฝีมืออีกผู้หนึ่งนั้นบนใบหน้าก็ได้ปรากฏรอยยิ้มที่เย็นเยียบขึ้นมาเช่นนั้นก็คงต้องออกหมายนำจับแล้วบอกว่าเด็กน้อยแซ่กัวนั่นเป็นสุนัขรับใช้ของหลงเฉินทั้งยังทำร้ายสิทธิ์ร่วมสำนักหรือไม่ก็กล่าวโทษอื่นให้แก่เขาอีกสักอย่างก็ได้แล้วนอกเสียจากว่าจากเด็กน้อยนี้จะไม่เปิดเผยตัวออกมาแต่หากวันใดที่เปิดเผยตัวก็มีแต่ต้องถูกพวกเราโจมตีซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเราก็เพียงแค่ลงทุนไปสักส่วนหนึ่งเพื่อที่จะได้กำไรเป็นสมบัติวัตถุล้ำค่ามากมายนี้อย่างไรแล้วก็นับว่าเป็นการค้าที่ได้กำไรการค้านี้นับว่าไม่เลวถ้าหากหาตัวเขาพบให้ตายเถอะยังไงก็ต้องขอระบายอารมณ์สักคราคงต้องหาแพระบาปมาสักคนแล้วเจ้าพวกหมู่ตึกลำดับที่108หากข้าไม่ทำให้พวกเจ้าวอดวายก็อย่าเรียกข้าว่าเจ้าหมิงซานเจ้าหมิงซานประกาศกล้าวในดวงตาทั้งคู่ฉายแววอาฆาตมาตร้ายสุดยอดฝีมืออีกผู้หนึ่งพยักหน้าไปมาทันใดนั้นเองแววตาทั้งคู่ก็ปรากฏร่องรอยความหวั่นเกรงเขากำลังลอบนึกหวาดกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายหลังจึงกล่าวออกมาว่าคิดไม่ถึงว่าหลงเฉินผู้นี้จะน่าหวาดกลัวได้ถึงเพียงนี้ที่แท้แล้วในตอนที่ต่อสู้กับพวกเราเขาไม่ได้ปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาเห็นกันชัดๆว่าคิดจะยืมมือพวกเราให้เข้าไปชิงสมบัติออกมาแล้วสุดท้ายก็หวังที่จะกอบโกยเอาไว้เองช่างอมหิตเกินไปแล้วความจริงแล้วพวกเขาไม่ได้คิดที่จะโทษหลงเฉินเพียงอย่างเดียวทว่าในครั้งนี้หลงเฉินได้หายสาบสูญไปแล้วเขาต่อให้พันขบคิดหมื่นทบทวนก็ย่อมไม่อาจที่จะคาดคิดได้ว่าลงศพนั้นจะถึงกับเป็นสิ่งที่ไร้ซึ่งอันตรายไม่มีกลไกใดๆซ่อนเอาไว้อยู่เลยอย่างนั้นหรือหากเป็นไปตามการคาดเดาตามปกติใจกลางลงศพก็ต้องมีไอพิษอยู่สิไม่ก็ดอกศรหรือต่อให้แย่กว่านี้จะอย่างไรก็ต้องมีอะไรไว้จัดการกับผู้คนอยู่บ้างดังนั้นหลงเฉินจึงไม่คิดที่จะลงมือเองข้อหนึ่งนั้นก็เพราะเกรงกลัวอันตรายอีกข้อหนึ่งก็เพราะเกรงว่าจะเกิดความยุ่งยากแล้วยังมีอีกข้อก็คือเขายังไม่มั่นใจนักว่าพลังฝีมือที่พัฒนาเข้าจนถึงขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นไปแล้วแท้จริงเป็นเช่นไรซึ่งก็ชัดเจนว่าในภายหลังเขาได้ทำการทดสอบดูหรืออาจจะเป็นเพราะในอดีตการต่างก็อยู่อย่างเป็นสุขกันมาโดยตลอดการทิ้งกลไกเอาไว้ในทางเดินในสุสานสายหนึ่งก็เพียงเพื่อที่จะป้องกันเหล่าสัตว์ร้ายได้ก็เพียงพอแล้วคงไม่ได้คาดคิดว่าจะมีผู้คนจะมายุ่งเกี่ยวกับโลงศพดังนั้นสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรถ้าหากหลงเฉินคาดเดาสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็คงจะลงมือเองไปตั้งแต่แรกแล้วอีกทั้งสุสานคงจะไม่ต้องมาพังทลายไปเช่นนี้อีกด้วยน่าเสียดายจริงๆแผ่นทองนั่นแท้จริงแล้วคงจะเป็นแผ่นบันทึกและบันทึกแผ่นทองเล่มนั้นจะต้องเป็นสมบัติล้ำค่าสูงสุดชิ้นหึ่นหึงอย่างแน่นอนและจะต้องซ่อนความลับที่ยิ่งใหญ่สถานฟ้าเอาไว้แน่เจ้าหมิงซานก็แต่ทอใบหน้าเสียดายพร้อมกับกล่าวขึ้นมาสุดยอดฝีมืออีกผู้หนึ่งก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันถึงแม้จะไม่อาจจะได้เห็นแผ่นบันทึกทองคำนั้นอย่างชัดเจนกับสายตาตัวเองแต่ว่าจากพลังสภาวะที่แผ่ออกมาจากตัวของมันก็พอที่จะคาดเดาได้ว่าย่อมต้องเป็นสมบัติล้ำค่าชิ้นหนึ่งอย่างและคงจะบันทึกบ้างสิ่งที่คิดไม่ถึงเอาไว้อย่างแน่นอนนั่นก็ต้องโทษเจ้าหลงเฉินนั่นเมื่อนึกถึงคนผู้นี้ข้าก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาเลยหึ
อย่าให้ข้าเจอเจ้าพวกโง่เง่าหมู่ตึกลำดับที่108ก็แล้วกันหากว่าข้าไม่จัดการเจ้าพวกนั้นจนสิ้นซากก็อย่าเรียกข้าว่าเจ้าหมิงซานเอาเถอะเจ้าบอกมาตั้งสองรอบแล้วเอเจ้าหนูนั้นกลับมาแล้วน่าจะพบอะไรบ้างแล้วล่ะทันใดนั้นสุดยอดฝีมืออีกผู้หนึ่งก็เห็นคนผู้หนึ่งวิ่งเข้ามาหาเรียนสิทธิ์พี่เจ้าสิ่งนี้มอบให้แก่ท่านคนผู้นั้นกล่าวจบก็ยื่นวัตถุขนาดเล็กชิ้นหนึ่งให้เจ้าหมิงซานอย่างระมัดระวังเมื่อมองเห็นของสิ่งนั้นใบหน้าของเจ้าหมิงซานก็ยิ่งปั้นยากขึ้นมายิ่งกว่าเดิมเพราะว่าสิ่งนั้นคือเศษซากที่แหลกละเอียดของแหวนมิติชิ้นหนึ่งแหวนมิติของสุดยอดฝีมือฝ่ายอธรรมผู้นั้นเขาเองก็คิดไม่ถึงว่าเจ้าเด็กน้อยฝ่ายอธรรมผู้นั้นจะไหวตัวคาดเดาสิ่งที่พวกเขาจะทำได้ถึงเพียงนี้ก่อนหน้าที่ระเบิดตัวตายแม้แต่แหวนมิติก็ยังถูกเขาทำลายไปก่อนแล้วภายในแหวนมิตินั้นมีแต่ความว่างเปล่าถึงแม้ว่าจะเป็นดั่งมิติที่3แต่เมื่อใดที่แหวนมิติถูกทำลายไปเช่นนั้นสิ่งของที่อยู่ภายในแหวนมิติก็จะสูญสลายหายไปท่ามกลางห้วงแห่งความว่างเปล่าไม่หลงเหลือร่องรอยใดเลยแม้แต่น้อยเจ้าหมิงซันทอสีหน้ายิ่งปั้นยากมากขึ้นเรื่อยๆคล้ายกับว่าโครดเงาเหล่าตระกูลของเขาถูกฆ่าตายไป8ชั่วโครดก็มีปานครั้งนี้ถือได้ว่าทุกอย่างสูญเปล่าไปอย่างแท้จริงท่ามกลางสภาวะอับจนปัญญาเจ้าหมิงซานและพวกก็ได้แต่เพียงทอดสายตามองไปยังสุสานที่ถล่มไปแล้วอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ได้จากไปในทันทีในวันที่3หลังจากพวกเขาจากไปแล้วดินทรายตรงบริเวณจุดที่ตรงกับส่วนหนึ่งของห้องเก็บโลงศพทันใดนั้นก็ความเคลื่อนไหวขึ้นคล้ายกับมีอะไรบางอย่างขยับอยู่ข้างใต้ชั่วครู่ก็ปรากฏมือข้างหนึ่งโผล่พ้นดินออกมาในทันทีพี่ใหญ่สถานที่ห่างออกไปจากสุสานโบราณหลายร้อยลี้ภายในถ้ำเร้นลับของภูเขาแห่งหนึ่งกัวเหรินทอสีหน้าตกใจระคนดีใจมองไปที่หลงเฉินพี่ใหญ่วันนั้นข้าได้ยินเจ้าลูกเต่าพวกนั้นคุยกันเรื่องของท่านว่าท่านถูกฝังอยู่ภายในห้องเก็บโลงศพไปแล้วข้าแทบไม่อยากจะเชื่อเลยทีเดียวด้วยความปราดเปรื่องของพี่ใหญ่ทั้งความสามารถที่ไร้ผู้ต้านมีหรือจะถูกฝังอยู่ในสถานที่แห่งนั้นได้แม้แต่พวกเขาเองก็ยังสามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยมิใช่หรือไงหลงเฉินเข้าไปยังภายในถ้ำก็สะบัดบั้นท้ายนั่งลงบนพื้นกล่าวขึ้นมาด้วยความเหนื่อยล้ารอบนี้เจ้าคงจะพูดผิดไปพี่ใหญ่เจ้าถูกฝังไปแล้วจริงๆทั้งยังเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดกัวเหรินตกใจขึ้นมาคงไม่หรอกมั้งพี่ใหญ่นี่ท่านถูกฝังไปจริงอย่างนั้นหรือดูที่อภรรของท่านก็คล้ายกับเปื้อนดินโคลนมาจริงๆเมื่อมองไปที่สภาพของหลงเฉินที่เหมือนกับไปอยู่ในที่ลำบากมาอีกทั้งยังมีสีหน้าที่อิดโรยก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกแปลกใจขึ้นมาเมื่อครั้งก่อนหลงเฉินหลังจากได้ปะทะกับทั้ง3คนไปแล้วก็ได้ใช้พลังโจมตีออกไปด้วยพลังทั้งหมดเพื่อซัดทั้ง3คนให้กระเด็นออกไปในทันทีแต่3คนนั้นต่างก็ถือเป็นสุดยอดฝีมือภายใต้การร่วมมือกันของทั้ง3คนหลงเฉินเองก็ถูกซัดจนถอยออกไปหลายก้าวในส่วนที่ต้องถอยนั้นยังไม่เท่าไหร่แต่ในขณะนั้นกลับมีเสาต้นหนึ่งล้มลงมาทับอย่างแรงประจบกับได้ปิดตายปากทางถ้ำนั้นเอาไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่หลงเฉินตกใจเป็นอย่างยิ่งจนเขากลายเป็นถูกฝังอยู่ภายในสุสานไปทันทีหลังจากที่ถูกฝังอยู่ในสุสานดินทรายที่ร่วงมาก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแม้กายเนื้อของหลงเฉินก็ยังไม่อาจที่ทนแรงอันมหาศาลนั้นเอาไว้ได้จนรู้สึกได้ว่าตนเองนั้นแทบจะถูกกดทับจนบี้แบนไปแล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไปหลงเฉินจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ทันใดนั้นเองหลงเฉินก็นึกขึ้นมาได้ว่าหากไม่อยากที่จะถูกกดทับจนตายเช่นนั้นก็คงต้องเข้าไปยังเส้นทางที่ถูกปกคลุมเอาไว้ด้วยกลไกสายนั้นจึงจะดีที่สุดเส้นทางนั้นถูกสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุที่พิเศษทั้งยังสามารถทนทานแรงกดทับที่มาจากทางด้านบนเอาไว้ได้หลงเฉินจึงได้ใช้ทั้งมือทั้งเท้าตะกุยตะกายดินโคลนออกแล้วมุ่งหน้าไปยังเส้นทางสายนั้นสิ่งที่ทำให้หลงเฉินยินดีขึ้นมาก็คือเสาหินขนาดใหญ่ต้นนั้นแม้ว่าจะปิดปากทางเข้าเอาไว้แต่ก็หาได้ปิดจนมิดยังคงมีรูที่พอจะลอดผ่านไปได้ประมาณครึ่งชือกว่าหลงเฉินจึงเร่งรีบมุดเข้าไปยังภายในเส้นทางสายนั้นผลลัพธ์ก็ได้เป็นอย่างที่หลงเฉินคาดการเอาไว้การที่เป็นถึงสุสานโบราณย่อมต้องมีเส้นทางกลไกอยู่ขณะที่สร้างขึ้นมาต้องมีการจัดการพิเศษเอาไว้จึงหาได้เกิดการถล่มไหม้ขณะที่ภายนอกยังเกิดเสียงดังไม่หยุดหลงเฉินก็ทราบได้ว่าแรงกดทับที่มาจากทางด้านบนถือได้ว่ามากมายมหาศาลเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังมีดินโคลนที่มาจากบริเวณโดยรอบเพิ่มเข้ามาภายภาคหน้าย่อมต้องมีความแข็งดุจหินอย่างแน่นอนภายในสุสานที่ไม่มีอากาศไหลเวียนด้วยพลังการฝึกปรือของหลงเฉินอย่างมากก็มีชีวิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้ได้ประมาณ3วันหานานกว่านี้เขาก็คงจะไม่อาจทนได้ไหวหลังจากที่ผ่านไปแล้ว1วันเสียงที่อยู่ภายนอกก็หยุดลงทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติเป็นความเงียบสงัดที่ประดุจดั่งป่าช้าจนทำให้ต้องเกิดอาการขนลุกขนพองขึ้น
หลงเฉินได้ลองทดสอบอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ใช้พลังแห่งจิตวิญญาณแทรกซึมเข้าไปยังภายในผิวดินซึ่งโดยปกติเขาสามารถที่จะใช้สภาวะท่ามกลางอากาศทำการตรวจสอบออกไปได้กว่าพันจังเลยทีเดียวแต่ว่าในที่แห่งนี้กลับเต็มไปด้วยดินโคลนทำให้แม้แต่ในระยะ10จังก็ยังยากที่จะตรวจสอบได้ดินโคลนในที่แห่งนี้ก็ถือได้ว่ามีระดับความเร้นลับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในขณะที่หลงเฉินไม่อาจจะใช้พลังได้ทันใดนั้นก็ได้พบแผ่นบันทึกทองคำกำลังทอประกายแสงอยู่ทำให้หลงเฉินแววตาเป็นประกายขึ้นมาแล้วก็ใช้พลังแห่งจิตวิญญาณไหลเวียนเข้าไปสู่ภายในแผ่นบันทึกทองคำแผ่นบันทึกเล่มนั้นก็ทอประกายแสงขึ้นมาสาดส่องไปทั่วทั้งเส้นทางแผ่นบันทึกนั้นสามารถที่จะสร้างแรงกระตุ้นได้อย่างรุนแรงได้ถึงเพียงนี้จนพลังแห่งจิตวิญญาณที่อยู่ติดกับด้านบนถึงกับเกิดเป็นพลังทำลายที่ไม่อาจจะนึกถึงขึ้นมาได้เลยทีเดียวเขาจึงคว้าไปที่แผ่นบันทึกกรีดลงไปบนกำแพงเป็นทางยาวไม่ทราบว่ากำแพงนั้นสร้างขึ้นมาจากวัสดุใดกันถึงกับถูกกรีดเป็นทางทั้งยังง่ายราวกำลังผ่าเต้าหู้มีความคมได้ถึงเพียงนี้เชียวหลงเฉินนอดไม่ได้ที่จะตกใจคิดไม่ถึงว่าแผ่นบันทึกนี้เมื่อได้ไหลเวียนพลังแห่งจิตวิญญาณใส่เข้าไปถึงกับสามารถตัดเหล็กกล้าได้จนสามารถที่จะตัดผ่าวัตถุได้อย่างง่ายดายหลงเฉินก็ได้หลับตาลงอย่างช้าๆบันทึกทองคำนั้นก็ลอยขึ้นท่ามกลางอากาศค่อยๆขยับไปมาอย่างช้าๆในระหว่างที่หลงเฉินได้ไหลเวียนพลังแห่งจิตวิญญาณเข้าสู่แผ่นบันทึกทองคำแผ่นนั้นก็ได้ทำการตัดผ่าเป็นทางในทันทีทั้งยังลอยขึ้นไปทางด้านบนเขาพบว่าแผ่นบันทึกทองคำนั้นสามารถที่จะทำการสัมผัสในระยะไกลได้ทั้งยังควบคุมได้อย่างอิสระจากนั้นแผ่นบันทึกก็ได้แหวกชั้นดินห่างออกไป 5-6 ลี้จนไปถึงภายนอกในทันทีมีทางออกแล้วหลงเฉินเกิดความยินดีขึ้นมาแผ่นบันทึกนั้นเรียกได้ว่าคมกล้าเป็นอย่างยิ่งหินศิลาที่ถูกตัดไปทั้งหมดนี้แทบจะไม่ต่างอะไรไปจากเต้าหู้เลยก็ว่าได้อีกทั้งการใช้แผ่นบันทึกทองคำยังสิ้นเปลืองพลังน้อยเป็นอย่างยิ่งจากนั้นหลงเฉินก็ได้เริ่มลงมือขึ้นนั่นก็คือการใช้แผ่นบันทึกขุดจนเป็นโพรงขนาดเล็กขึ้นมาก่อนอื่นก็ใช้แผ่นบันทึกทองคำนี้ขุดรูขนาดเล็กเท่ากำปั้นเพื่อให้อากาศรอดผ่านเข้ามาได้อย่างไรเสียการเอาตัวรอดก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าจากนั้นก็ได้เริ่มทำการขุดช่องขนาดใหญ่ที่อยู่เหนือศีรษะเพื่อให้ดินทรายหล่นลงมาแล้วก็นำไปใส่ไว้ภายในแหวนมิติเพราะความยาวของเส้นทางสายนี้จึงไม่อาจใส่ดินทรายที่มากมายได้อย่างดีที่หลงเฉินได้พกแหวนมิติเอาไว้เป็นจำนวนมากถึงกับอาศัยเข้าไปถึง2วงการขุดที่ผ่านมานั้นยากลำบากเป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อขุดจากด้านล่างก็กลายเป็นว่าง่ายดายยิ่งนักเพียงวันเดียวเท่านั้นก็ขุดจนมีขนาดความกว้างกว่า2ชื่อได้ทั้งยังมีความยาวมากมายเป็นอย่างยิ่งแต่หลงเฉินหาได้คิดที่จะออกไปในทันทีไม่เขาได้หยุดอยู่ภายในถ้ำใต้ดินถึง1วันจึงค่อยปีนออกมาในขณะที่โผล่ขึ้นจากหลุมหลงเฉินก็วิ่งตะบึงไปยังถ้ำลับที่เป็นสถานที่นัดกับกัวเหรินในทันทีเมื่อเข้าไปถึงภายในถ้ำหลงเฉินก็รู้สึกเหนื่อยล้าเป็นอย่างยิ่งความรู้สึกที่รอดพ้นจากความตายมาได้ถือได้ว่ายอดเยี่ยมเป็นอย่างยิ่งยังไงเสียหลุมศพก็หาได้เป็นสถานที่ของคนเป็นไม่คนเป็นยังไงก็ควรที่จะมีชีวิตอยู่บนผืนดินแม้ว่าจะเป็นหลงเฉินแต่กับการที่ต้องมาหนีตายโดยที่ไม่มีอะไรช่วยเหลือถ้าหากมิใช่เป็นเพราะแผ่นบันทึกทองคำชิ้นนั้นเขาก็คงจะต้องตายอยู่ภายในนั้นจริงแล้วไปเถิดข้ามีอะไรจะให้เจ้าดูหลังจากที่ได้พักอยู่ครู่หนึ่งหลงเฉินก็ได้พากัวเหรินไปยังที่ลับหลู่หลับตาเมื่อคิดว่าปลอดภัยแล้วก็ได้ยื่นมือออกมาแล้วก็ชักนำแท่นหลอมสร้างขนาดใหญ่นั้นออกมาเมื่อได้พบเห็นแท่นหลอมสร้างขนาดใหญ่นั้นดวงตาทั้งสองข้างของกัวเหรินก็แทบจะถลนออกมาในทันทีถึงกับอ้าปากค้างจนฟันทั้ง32ซี่ของเขาถูกเผยออกมาจนหมดเลยทีเดียวนี่ข้ามีได้ฝันไปใช่หรือไม่กัวเหรินกล่าวด้วยอาการตะกุกตะกักนี้ก็คือสมบัติที่อยู่ภายในใจกลางลงศพขนาดใหญ่นั่นข้าคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เจ้าของสุสานนั้นเคยใช้เมื่อยามที่ยังมีชีวิตอยู่ไอ้หนูอย่างเจ้าช่างถือว่ามีโชคที่ไม่เลวเลยนะหลงเฉินกล่าวชื่นชมออกมาหลงเฉินแม้จะไม่ได้เป็นผู้หลอมศัสตราวุธแต่เขาเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญโอสถก็ย่อมทราบถึงความไม่ธรรมดาที่มาพร้อมกับบรรพจารชนในสายอาชีพที่ต่างก็จะมีโรคหลงไหลในอาชีพกันอยู่แล้วถึงกับเรียกได้ว่าเป็นความคลั่งไคล้ในอาชีพเลยทีเดียวนั้นก็คือความลี้ลับของอุปกรณ์ในอาชีพนั้นเองถึงแม้หลงเฉินจะมีความทรงจำของจักรพรรดิโอดอยู่ที่ผ่านมานี้ก็ยังคาดหวังที่จะมีเตาหลอมโอสถที่ยอดเยี่ยมสักเตาซึ่งเขาในตอนนี้ก็คล้ายกับพ่อครัวชั้นนำคนหนึ่งที่ขาดอุปกรณ์ในการปรุงแต่งอาหารเช่นกันนั่นจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากจะทนรับไว้ได้พี่ใหญ่ข้ารักท่านที่สุดเลยทันใดนั้นกัวเหรินก็กระโดดเข้าไปสวมกอดหลงเฉินร้องตะโกนขึ้นมาอย่างลิงโลดเว่ยเว่ยห้ามจูบนะข้าขอเตือนเจ้าข้าชื่นชอบเพียงสตรีเท่านั้นหลงเฉินรีบทอสีหน้าจริงจังพร้อมกับกล่าวเตือน
ฮ่าฮ่ากัวเหรินหัวเราะขึ้นเสียงดังจากนั้นก็วิ่งเข้าไปทางด้านบนแท่นหลอมสร้างโอบกอดหอมแท่นหลอมสร้างฟอดใหญ่จนถึงกับทำให้หลงเฉินเกิดอาการขนลุกขึ้นมาแท่นหลอมสร้างมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งชิ้นที่มีทั้งเตาหลอมแท่นตีทั้งสูบลมอ่างน้ำเป็นต้นทั้งหมดนี้ยังเชื่อมติดอยู่ด้วยกันจึงทำให้แท่นหลอมสร้างหลังนี้น่าตกใจเป็นอย่างยิ่งแม้แต่ผู้อยู่เหนือขอบเขตก็ยังไม่อาจที่จะเก็บไปได้นี้ต้องเป็นสมบัติล้ำค่าอย่างแน่นอนเป็นสมบัติล้ำค่าของข้ากัวเหรินคล้ายกับเกิดความลุ่มหลงขึ้นมาจากนั้นก็ได้ใช้มือลูบที่แท่นหลอมสร้างไปมาเบาๆจากชิ้นหนึ่งไปสู่อีกชิ้นจนครบคล้ายกับกำลังลูบน่องขาที่เรียบเนียนของหญิงสาวอยู่ก็มีปานทั้งยังทอสีหน้าลุ่มหลงจนหลงเฉินที่ดูอยู่ก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาข้าขอประกาศหลังจากนี้นางก็คือภรรยาของข้าแล้วต่อให้เป็นพี่ใหญ่ท่านก็ได้แต่เพียงลูบคลำเท่านั้นไม่อาจที่จะขึ้นด้วยได้กัวเหรินกล่าวออกมาด้วยใบหน้าที่เคร่งขรึมหลงเฉินเกิดอาการขนลุกขึ้นจับใจเด็กน้อยนี้คงบ้าไปแล้วทั้งยังเริ่มที่จะกล่าววาจาเลอะเทอะออกมาจึงได้สายหน้าแล้วกล่าวว่าหยุดกล่าวเรื่องไร้สาระได้แล้วที่เอากลับมาก็เพื่อให้เจ้านั้นแหละแต่ว่าเจ้าจะสามารถจะเก็บมันได้อย่างนั้นหรือเฮ่มีหรือที่จะทำไม่ได้กันกัวเหรินหัวเราะออกมาจากนั้นก็ได้เปิดแผ่นกั้นเหล็กแผ่นหนึ่งขึ้นมาเผยให้เห็นปุ่มขนาดเล็กซ่อนเอาไว้อยู่ภายในในขณะที่กัวเหรินได้กดลงไปสิ่งที่ทำให้หลงเฉินตกใจขึ้นมาก็คือแท่นหลอมสร้างชิ้นนั้นก็ได้หายไปในพริบตาและในมือกัวเหรินกลับมีกล่องขนาดเล็กสี่เหลี่ยมเพิ่มขึ้นมาชิ้นหนึ่งแทนเครื่องมือของผู้หลอมศาสตราวุธอย่างพวกเราย่อมต้องพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วหาได้จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาแต่กำลังไม่กัวเหรินหัวเราะฮ่าๆขึ้นมายกใหญ่คล้ายกับกำลังได้ใจเป็นอย่างยิ่งหลงเฉินเงียบงันขึ้นมานี่ไม่ต่างอะไรไปจากการเข็นครกขึ้นภูเขาในเวลาที่กำลังแย่งชิงแท่นหลอมนี้สร้างก่อนหน้านี้ทำให้แต่ละคนแทบจะไม่ต่างอะไรไปจากคนโง่เลยถึงกับพยายามที่จะยัดเข้าภายในแหวนมิติทั้งแบบนั้นเมื่อมองไปที่ใบหน้าที่หน้าหมันไส้ของกัวเหรินหลงเฉินก็รู้สึกไม่สบอารมณ์ขึ้นมาแต่ก็ยื่นมือออกไปพร้อมสิ่งของชิ้นหนึ่งให้แก่กัวเหรินแล้วกล่าวข้าให้เจ้าบนแท่นยังมีค้อนตีเหล็กอยู่ชิ้นหนึ่งใต้เท้าผู้หลอมศาสตราวุธห้าห้าคงเป็นสมบัติล้ำค่าเมื่อกัวเหรินได้เห็นสิ่งที่หลงเฉินยื่นเข้ามาขณะยื่นมือเข้าไปรับเขาถึงกลับรับน้ำหนักของค้อนไม่ไหวจนหล่นลงพื้นดินไปทันทีทั้งยังทำให้พื้นดินเกิดเป็นหลุมใหญ่ขึ้นมากัวเหรินหาได้มีปฏิกิริยากลับมาได้ทันถึงกับจมลงไปในดินพร้อมกับค้อนที่ถือเอาไว้หลงเหลือไว้แต่เพียงสองขาที่ดิ้นวุ่นวายอยู่ที่ข้างบนหากมองจากที่ห่างไกลก็คล้ายกับมีคนกำลังติดอยู่ภายในดินก็มีปานเป็นเรื่องที่น่าขบขันยิ่งนักพรหมจารย์ผู้หลอมสร้างท่านนี้กำลังคิดที่จะกระโดดลงน้ำอยู่อย่างนั้นหรือท่านช่างไม่ธรรมดาเลยจริงๆถึงกับคิดการละเล่นเช่นนี้ขึ้นมาได้หลงเฉินมองไปที่กัวเหรินที่ขณะไม่ต่างอะไรไปจากสุนัขตกน้ำตะโกนกล่าวขึ้นมาด้วยน้ำเสียงอู้อี้พี่ใหญ่ข้าผิดไปแล้วช่วยดึงข้าขึ้นไปด้วยเสียงของกัวเหรินไม่ชัดเจนทั้งยังดังขึ้นมาจากในดินและเป็นน้ำเสียงที่หดหู่เป็นอย่างยิ่งหลงเฉินจึงได้ดึงขาของเด็กน้อยนี้ขึ้นมาแต่ว่าในขณะที่เด็กน้อยนี้ผุดขึ้นมาจากดินทั้งสองมือกลับยังคงกำค้อนเอาไว้จนแน่นไม่ว่าจะกล่าวอย่างไรก็ไม่ยอมที่จะปล่อยมือสมบัตินี้จะต้องเป็นสมบัติอย่างแน่นอนการปรากฏตัวของเจ้าต้องเป็นเครื่องหมายว่าข้ากัวเหรินจะต้องเป็นบรรพจารย์ที่ยิ่งใหญ่ได้แน่ด้วยนามที่เจิดจรัสลือลั่นไปทั่วทั้ง8ดินแดน6คาบสมุทรกัวเหรินมองไปที่ค้อนในมือทอสีหน้าตื่นเต้นพร้อมกับกล่าวขึ้นมาทันใดนั้นกัวเหรินก็ได้ใช้ศีรษะโขกเข้าไปที่ค้อนใหญ่ศีรษะของกัวเหรินก็มีเลือดไหลออกมาจนทำให้หลงเฉินเกิดอาการตกใจขึ้นเจ้าหนูเจ้าบ้าไปแล้วงั้นหรือเฮ่พี่ใหญ่ท่านอาจจะไม่ทราบอาวุธเทวะที่มีปราณจำเป็นที่จะต้องเส้นไหว้ข้าจะใช้เลือดที่หน้าผากของข้าเพื่อเป็นการเคารพจากใจเพื่อบูชามันข้าต้องทำให้มันประทับใจในตัวข้าเพื่อให้มันยอมรับว่าข้าเป็นเจ้านายกัวเหรินได้กล่าววาจาแปลกประหลาดชอบกลขึ้นมาหลงเฉินรู้สึกได้ว่าเด็กน้อยนี้คงจะต้องเป็นบ้าขึ้นมาแล้วเส้นไหว้บูชาอะไรกันเจ้านายอะไรกันทันใดนั้นเองค้อนในมือของกัวเหรินก็ได้เปล่งเป็นประกายอันคมกล้าสูงเสียดฟ้าขึ้นมาฮ่าฮ่าฮ่าข้าทำสำเร็จแล้วหลงเฉินตกใจขึ้นมาเมื่อพบว่ากัวเหรินสามารถที่จะคว้าค้อนที่มีความน่ากลัวเช่นนั้นได้ทันทีที่ยกขึ้นมายังราวกับว่าค้อนเล่มนั้นไร้ซึ่งน้ำหนักเลยก็มีปานนี้มันก็ช่างไม่สมเหตุสมผลเกินไปแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ